เรียนถามทั้งสองท่านเลยนะคะเพราะว่าทั้งสองท่านเองเนี่ยก็ทำงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการดูแลช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในการทำงานโดยตรงเหมือนกันอยากจะเรียนถามทั้งสองท่านว่าตอนนี้เนี่ยรูปแบบของการหลอกลวงทางในโซเชียลที่หนักหน่วงแล้วน่ากังวลที่สุดเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นของทางฝั่งท่านผู้การเองทางไซเบอร์หรือแม้แต่ทางกรมการจัดหางานที่เราได้รับการร้องเรียนมาเนี่ยมีอะไรบ้างขออนุญาตเรียนถามท่านผู้การก่อนละกันค่ะถ้าเป็นหลอกทางออนไลน์นะครับรูปแบบที่หนักก็คือจะเป็นเรื่องพวกคอนเทนเตอร์ที่โทรมาจากต่างประเทศนะครับอาจจะมาหลอกเกี่ยวกับให้ทำงานออนไลน์บ้างนะครับหรือหลอกให้กู้เงินนะครับหรือหลอกที่ให้ติดตั้งแอปดูดเงินนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือจะโทรจากธนาคารอ้างว่าเราไปเปิดบัตรเครดิตที่อื่นนะครับโดยมีคนใช้ชื่อเราแล้วก็ให้ตำรวจโอนสายให้ตำรวจมาข่มขู่ว่าบัญชีนั้นเกี่ยวกับการฟอกเงินนะครับให้โอนเงินไปตรวจสอบนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือเรื่องการหลอกให้ลงทุนซึ่งเคสจะน้อยแต่ว่าความเสียหายนี่เยอะที่สุดเลยนะครับตอนนี้เราจากเก็บตัวเลขสถิติมาเนี่ยปีนึงเนี่ยเราคนไทยถูกหลอกไปประมาณ 30,000 กว่าล้าน 30,000 ล้านบาท1ปีนะครับเฉพาะ1แค่1ปีนะครับแล้วตอนนี้ก็เลยเราเก็บตัวเลขมาปีกว่าแล้วก็ตก 40,000 ล้านนะครับโอ้โหต่อคนนี่คือโดนหลอกกันมหาศาลทีเดียวทีนี้ในกรณีของการหลอกไปทำงานยังต่างประเทศล่ะคะเท่าที่ทางท่านผู้การได้ดูแลเรื่องคดีความเนี่ยเขาหลอกกันยังไงคะอ๋อการหลอกไปทำงานจะมีอยู่2แบบนะที่เราตรวจพบอยู่1ก็คือหลอกไปทำงานประเทศเพื่อนบ้านนี่แหละครับใกล้ๆส่วนใหญ่จะหลอกประเทศใกล้ๆนะครับที่ผมรับแจ้งนะครับแต่ก็จะมีที่หลอกไปทำงานประเทศไกลก็มีแต่มันอาจจะไม่เข้าคดีที่ผมรับผิดชอบอยู่คือที่หลอกไปประเทศเพื่อนบ้านเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะมาหลอกว่าไปทำงานคาสิโนรายได้ดีนะครับเงินเดือน 30,000 ถึง 40,000 แล้วได้มีเลี้ยง OT อะไรอีกแล้วก็มีรถมารับไปส่งเลยไม่ต้องเสียเงินอะไรครับไม่ต้องจ่ายเงินด้วยไม่ต้องจ่ายเงินครับคือนี้ก็จะหลอกไปส่งแถวชายแดนแล้วหลังจากนั้นพอค่ำๆหน่อยก็จะมีรถมารับไปส่งที่จุดช่องทางธรรมชาติค่ะตรงนี้ก็จะเดินลัดเลาะไปนะครับไม่ได้ผ่านด่านของเจ้าหน้าที่เดินลัดเลาะไปเพื่อไปถึงอีกฝั่งหนึ่งเนี่ยก็จะมีรถมารับพอไปถึงที่ทำงานแล้วเนี่ยก็จะกลายเป็นพวกแก๊งคอนเซ็ปเตอร์ต่างๆนะครับทั้งแก๊งโทรหลอกลวงแก๊งหลอกทำภารกิจแก๊งหลอกให้ลงทุนอะไรทั้งนั้นเลยครับแล้วพวกนี้จะมีการบังคับใช้แรงงานค่ะจะมีการบังคับใช้แรงงานไม่ให้ออกไปไหนนะครับพาสปอร์ตถูกยึดโทรศัพท์ก็โทรออกไม่ได้แล้วเพราะมันอยู่ไกลชายแดนเมืองไทยละใช้ไม่ได้นะครับแต่ก็อาจจะมีที่บางคนที่เขายังมีโทรศัพท์และติดต่อทางเน็ตได้ก็อาจจะโทรมาขอความช่วยเหลือจากญาติก็มีครับคือจากตัวเลขปีที่แล้วนะครับที่เราได้รับการติดต่อและให้ช่วยเหลือเนี่ยก็ประมาณจากแถวประเทศเพื่อนบ้านนะครับ539รายที่เราช่วยมาได้นะครับแล้วก็ที่ถูกแล้วก็ถูกบังคับใช้แรงงานแบบไม่ให้ออกไปไหนเลยให้กินข้าวสองมื้อแล้วก็ไปจะไปไหนนี่ก็ถูกบังคับถูกตีนะครับก็ประมาณ260คนครับซึ่งตอนนี้เราก็ต้องเอากลับมาดูแลค่ะแล้วหมายความว่ารูปแบบนี้เขาชวนไปทำงานผ่านทางไหนคะท่านผู้การผ่านทาง Facebook เลยฮะรับทำงานผ่านทาง Facebook เปิดหลากันกลาง Facebook เลยใช่ไหมคะว่ารับคนไปทำงานที่คาสิโนที่ประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าเอาจริงๆแล้วก็ไม่ได้ไปทำงานคาสิโนไม่ได้ไปฮะคือหลอกคนไทยไปทำงานเป็นแก๊งคอลเซ็นเตอร์แล้วให้คอลเซ็นเตอร์นั้นโทรมาหลอกคนไทยในประเทศอีกทีนึงแต่แก๊งคอลเซ็นเตอร์เหล่านี้คนไทยเหล่านี้เนี่ยเขาก็เป็นเหยื่อเหมือนกันใช่ไหมคะเพราะว่าเขาก็โดนหลอกคือบางคนก็เป็นเหยื่อที่เรารับตัวมา500กว่าคนเนี่ยก็เป็นเหยื่ออยู่260คนซึ่งถูกบังคับจริงๆนะครับแต่บางส่วนก็มีสมัครใจไปเพราะว่ามาแล้วก็กลับไปอีกอะไรอย่างเงี้ยอันนั้นเราจะไม่ถือว่าเป็นเหยื่อแล้วก็อาจจะต้องถูกดำเนินคดีด้วยถ้าเราพิสูจน์ได้นะครับว่าเขามีเจตนาที่จะมาช่อกงคนไทยครับค่ะอันนี้เป็นรูปแบบของทางคดีที่ท่านผู้การดูแลอยู่แล้วทางกรมการจัดหางานล่ะคะท่านผู้ตรวจคะทางกรมการจัดหางานรูปแบบของการหลอกลวงทุกวันนี้เนี่ยมีการหลอกลวงเป็นยังไงไปทำอะไรที่ประเทศไหนยังไงคะที่เราพบเจอเนี่ยค่ะ
ครับก็ในส่วนของกรมการจัดหางานนะครับที่ดูแลแรงงานไทยที่ไปทำงานต่างประเทศกรมการจัดหางานเองเราก็มีการรับเรื่องร้องทุกข์จากคนหางานที่ถูกหลอกลวงแต่ว่าการหลอกลวงของกรมการจัดหางานเนี่ยเราจะส่วนใหญ่จะเน้นเป็นเรื่องของไปทำงานต่างประเทศนะครับรูปแบบการหลอกลวงก็จากเดิมนะครับที่จะหลอกลวงกันโดยมีสายในหน้าเข้าไปชักชวนคนในหมู่บ้านนะครับว่าไปทำงานต่างประเทศนู้นประเทศนี้จะให้ค่าจ้างตามนั้นท่านนี้พอได้รับเงินจากคนงานแล้วก็จะหนีไปเลยนะครับซึ่งลักษณะแบบนี้เดี๋ยวนี้ไม่มีแล้วนะครับรูปแบบในปัจจุบันของการหลอกลวงไปทำงานต่างประเทศจะเป็นการโฆษณาผ่านทางสื่อโซเชียลต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook หรืออะไรต่างๆเนี่ยก็จะมีการประชาสัมพันธ์ทาง Facebook ทางโซเชียลว่าใครต้องการไปทำงานต่างประเทศโดยเฉพาะประเทศทางแถบยุโรปนะครับไม่ว่าจะเป็นออสเตรเลียแคนาดาหรืออเมริกานะครับโดยจะมีการอ้างในเรื่องของค่าตอบแทนที่สูงมากนะครับเงินเดือน 70,000 80,000 อย่างเงี้ยแล้วก็มีใครสนใจเนี่ยก็ขอให้อินบ็อกซ์เข้ามาแล้วก็พูดคุยกันเป็นการส่วนตัวนะครับเมื่อคนงานสมเชื่อนะครับในตัวข้อมูลที่เขาให้มาเนี่ยนะครับก็จะมีการจ่ายเงินก่อนล่วงหน้านะครับผู้หลอกลวงเองก็เมื่อได้รับเงินมาก็จะมีการปิด Facebook แล้วก็หายไปเลยนะครับซึ่งรูปแบบต่างๆแบบนี้จะเป็นที่แพร่หลายมากณปัจจุบันนี้นะครับอืมค่ะคือเขาจะหลอกให้เหยื่อเนี่ยจะต้องจ่ายเงินไปก่อนใช่ไหมคะบอกว่าไงคะว่าเงินที่ต้องจ่ายนี่เป็นค่าอะไรเหรอคะคืออย่างนี้ครับรูปแบบที่เขาชวนเนี่ยก็จะบอกว่าถ้าต้องการจะไปทำงานในประเทศที่เขาประกาศรับสมัครไว้นะครับไม่ว่าจะเป็นแถวออสเตรเลียหรือแถวแคนาดาเนี่ยก็จะต้องคนงานจะต้องจ่ายนะครับเหมือนกับจ่ายค่าล่วงหน้ามาก่อนนะครับคนละ30,000-40,000บ้าง50,000บ้างนะครับเป็นการดำเนินการจากนั้นก็จะให้มีการรอในเรื่องของการขอวีซ่านะครับขอวีซ่ารอเอกสารนะครับเมื่อรอนานๆเข้าเนี่ยคนงานจะเริ่มสงสัยเขาก็จะมีการปิดโทรศัพท์ปิด Facebook แล้วก็หายไปเลยจะเป็นลักษณะแบบนี้มากกว่าครับแต่ถ้าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากว่าอยากจะไปทำงานต่างประเทศแล้วติดต่อผ่านกรมการจัดหางานหรือว่าผ่านทางบริษัทที่หยุดถูกต้องตามกฎหมายเนี่ยจริงๆเขาจะต้องมีค่าใช้จ่ายตรงนี้ด้วยไหมคะต้องจ่ายเป็นหลักหมื่นอะไรขนาดนี้ไหมคะท่านผู้ตรวจคะครับคืออย่างนี้ครับเดี๋ยวต้องอธิบายอย่างนี้ก่อนว่าการไปทำงานต่างประเทศที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับกฎหมายที่พูดถึงนี่ก็คือพระราชบัญญัติจัดหางานและคุ้มครองคนหางานพ.ศ. 2528นะครับซึ่งเป็นตัวกฎหมายที่กำหนดในเรื่องของการดูแลและก็ควบคุมการจัดส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศโดยมีนายทะเบียนจัดหางานกลางก็คือท่านอธิบดีกรมการจัดหางานดูแลกฎหมายฉบับนี้อยู่เนี่ยนะครับซึ่งในกฎหมายก็จะมีการจำแนกการเดินทางไปทำงานต่างประเทศไว้5วิธีที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับวิธีที่1ก็คือไปโดยกรมการจัดหางานจัดส่งก็คือไปโดยรัฐจัดส่งนะครับซึ่งวิธีการนี้คนงานไม่เสียค่าบริการนะครับก็เป็นการให้บริการของภาครัฐนะครับถามว่ารัฐเอางานมาจากไหนก็คือรัฐก็จะไปติดต่อนะครับหรือว่าทำข้อตกลงทำ MOU กับประเทศที่ต้องการแรงงานไทยนะครับทางกรมการจัดหางานก็จะไปทำลงนามอาจจะเป็นการลงนาม MOU ในนามของกรมการจัดหางานที่เราทำกับเกาหลีหรือว่าของญี่ปุ่นอย่างเงี้ยท่านหรือรัฐบาลโดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานไปลงนามอย่างของซาอุล่าสุดที่เราไปลงนามกันเอาไว้นะครับที่ประเทศซาอุซึ่งลักษณะแบบนี้เป็นการจัดส่งโดยรัฐภาครัฐนะครับรับจัดส่งคนงานที่ส่งไปเนี่ยไม่เสียค่าบริการแต่คนงานเสียค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นนะครับที่รัฐบาลค่าทางพาสปอร์ตค่าวีซ่าค่าตั๋วเครื่องบินประมาณนี้จะไม่แพงมากนะครับแล้วแต่ละประเทศนะครับส่วนอีกวิธีการหนึ่งก็คือไปโดยบริษัทจัดหางานเอกชนจัดส่งนะครับเพราะว่าในตามกฎหมายเนี่ยเรามีการเปิดให้ภาคเอกชนมาทำธุรกิจในเรื่องของจัดส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศได้ด้วยนะครับซึ่งบริษัทที่จะส่งแรงงานไทยไปต่างประเทศได้จะต้องเป็นบริษัทที่จดทะเบียนกับกรมการจัดหางานโดยมีหลักประกันวางไว้ที่กรมเนี่ย5 ล้านบาทนะครับสำหรับเป็นเงินประกันในกรณีที่บริษัทเหล่านี้รับสมัครคนงานเก็บค่าบริการเขาแล้วส่งไปไม่ได้บริษัทต้องคืนค่าบริการให้กับคนงานนะครับถ้าไม่คืนคนงานมาร้องทุกข์ร้องเรียนเราก็จะหักหลักประกันคืนให้กับคนงานซึ่งบริษัทจัดหางานเหล่านี้ที่จดทะเบียนกับกรมไว้ณปัจจุบันมีอยู่ประมาณ130บริษัทค่ะนะครับซึ่งบริษัทเหล่านี้กฎหมายให้บริษัทต่างๆเรียกเก็บค่าบริการและค่าใช้จ่ายได้นะครับโดยมีระเบียบของกระทรวงแรงงานกำหนดเอาไว้ว่าบริษัทจะเก็บค่าบริการจากคนงานได้ไม่เกิน1 เท่าของเงินเดือนค่ะแล้วก็ให้เก็บค่าบริการได้ให้เก็บค่าใช้จ่ายได้อีกเท่าที่จ่ายจริงแต่ไม่เกิน3 เท่าของเงินเดือนนะครับสมมติว่า
บริษัทจะส่งนายกอไก่ไปทำงานที่ไต้หวันสมมุตินะครับเงินเดือน 30,000 อย่างเงี้ยขนาด 30,000 30,000 เนี่ยเขาเก็บค่าบริการได้เลย1เดือนแรกก็คือ 30,000 บาทละแล้วก็เก็บค่าใช้จ่ายได้อีกเท่าที่จ่ายจริงจะมีอีกไม่เกิน3เดือนค่าใช้จ่ายที่จ่ายจริงเช่นค่าไปซื้อตำแหน่งค่าไปหาตำแหน่งงานค่าเอกสารค่าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับเก็บได้อยู่ไม่เกิน3เดือนเพราะฉะนั้นถ้าไปกับเอกชนจัดส่งเนี่ยมันก็จะมีเรื่องระเบียบเรื่องกฎหมายกำหนดเรื่องค่าใช้จ่ายอยู่ครับแต่จริงๆมันก็มีการระบุเอาไว้อย่างชัดเจนใช่ไหมคะว่าจะต้องเก็บอะไรเท่าไหร่ยังไงบ้างใช่ไหมคะ